เอาละครับสวัสดีคุณผู้ชมนะครับพบกับผมอีกแล้วใน The Evil Within นะครับมาใน DLC อีกแล้วนะครับเดี๋ยวขอถอนหายใจแบบเน้นๆได้ไหมเยอะเหลือเกินอะไรก็ไม่รู้ไม่จบไม่สิ้นสักทีนะฮะรู้สึกว่าใน DLC นี้เราจะได้เล่นเป็นน้องตู้เซฟแมนนะครับแสดงว่าเราน่าจะได้มาทำหั่นกับคนใช่ไหมอาจจะได้มาทุบคนอะไรอย่างนี้น่าจะมันกว่าเดิมโอเคเรามาดูกันก่อนว่าเป็นไงกันบ้างนะครับเขาบอกว่าสืบเนื่องจากระบบสเต็มในการทดสอบหมายถึงทดสอบระบบการหลบหนีที่ใช้โดยวิเตอร์ก็คือเลสลีย์นะฮะโดยการทดสอบให้ตัวพ่อไปช่วยเหลือลูกสาวการวิจัยหมายเลข 83417X อะไรไม่รู้อ่านไม่ทันอยู่ในช่วงไหนครับเนี่ยลูกสาวของคุณติดอยู่ในสเต็มและถูกจำจองด้วยการเชื่อมต่อของเธอเองนะครับนี่กำลังอยู่ในช่วงน่าจะช่วงแรกๆที่เริ่มวิจัยเลยป่ะเนี่ยการที่จะช่วยเธอได้คุณก็ต้องเชื่อมต่อเข้าสเต็มเหมือนกันแล้วก็ทำลาย subject ทุกตัวจากข้างในก็เลยเกิดเป็นตู้เซฟแมนน่ะล่ะรูปร่างกายภาพที่คุณใช้ในสเต็มจะไม่ใช่ของคุณเองแต่ว่าคุณจะรู้ว่านั่นทำให้คุณได้เปรียบมากแน่นอนตัวเบลเริ่มเลยแถมมีค้อนอะไรก็ไม่รู้อาวุธอย่างน่ากลัวอิทธิพลของสเต็มในท้ายที่สุดแล้วจะลบความทรงจำของลูกสาวคุณและเธอก็จะกลายเป็นสัตว์ประหลาดเหมือนตัวอื่นในสเต็มไม่ลูกพ่อไม่เห็นหน้าด้วยพาใครมาเราจะสนับสนุนคุณแต่ว่าคุณต้องทำให้สำเร็จก่อนที่เรื่องพวกนั้นจะเกิดขึ้นอันนี้ไมราจำต่างหูได้หรือว่าไมราจะทดสอบเพื่อไปช่วยลูกสาวตัวเองหรือเปล่าเป็นไปได้นะแต่คนที่มานอนเป็นตู้เซฟแมนนี่ไม่ใช่เซบาสเตียนแน่นอนโอ้โหแล้วใครถูกนำมาใส่ในร่างตู้เซฟแมนนี่ก็ไม่รู้นะผมมีเอกสารตรงหน้าเลยลองก่อนนะสะใจมากอุ๊ยคลิกขวาแล้วมันเป็นอะไรก็ไม่รู้เนี่ยอันนี้ทุบพื้นอันนี้กดคิวก็ได้เอาเราเก็บอะไรวะพิกอัพอ้าวเอกสารมันอยู่ข้างหลังไม่ใช่เหรอนี่หยิบกลับหลังกันเนี่ยโอ้โหเท่มาก Mobius Directive ที่1เป็นคำสั่งจาก Mobius นะฮะการทดสอบสุดท้ายของ subject ตัวนี้เสร็จสมบูรณ์แล้วและถูกสวมด้วยตู้เซฟเข้าไปที่หัวคุณควรจะใช้คลื่นเพื่อสแกนล่องรอยอะไรต่างๆได้ขอคลื่นที่เราใช้เมื่อกี้นี้นะครับเอกสารคำสั่งใหม่จะถูกส่งเข้าไปในนั้นตามสภาพแวดล้อมอ๋อจะมีเอกสารอื่นอีกจัดมาโอเคประตูนี่อยู่นี่ใช่ไหมจัดไปเปิดดีๆไม่เป็นหรอกต้องกระทืบต้องไปที่เวกติดคฤหาสน์วิกตอริโนนะฮะเฮ้ยตรงนี้มันคุ้นๆไหมหรือไม่คุ้นมีถังด้วยตีเผื่อจะได้ของเห็นตะเกียงตรงนี้ครับนี่เนี่ยเฮ้ยถังก็ได้ออกไปข้างนอกเอามีเหรียญด้วยเก็บเด็กไม่ทำอะไรเอ่ยน่ะตรงนี้เราเคยมาแล้วตอนเล่นเป็นอะไรนะคริสหรือเปล่าวะชื่อเซบาสเตียนคริสอะไรวะจะเรียกคริสเตียโนโรนัลโดซะละข้างหน้านี่ครับเป็นคฤหาสน์ที่รู้สึกว่าจะเป็นบ้านของลูวิกนะครับหรือลูเบนข้ามาแล้วเขาจะมาฆ่าทุกคนไม่เว้นแม้กระทั่งอีกาอย่าดิเวนเอ้ยฆ่าใครก็ไม่ได้ชุนเฉียวเอาอะไรวะเนี่ยฮัลโหลคอนเนลลี่เหรอโอ้โหวันนี้คอนเนลลี่เป็นเขาเรียกว่าเป็นกระสอบทรายให้เรานะเราก็ต้องวิ่งเข้าไปชาร์จเพื่อความน่าเกรงขามเราเล่นเป็นตู้เซฟเราต้องสร้างความน่าเกรงขามให้กับศัตรูกดซีเหรอโอ้โหจัดบีบคอกดซีอีกทีละโยนอุ้ยอุ้ยคอนเนลลี่ไปอยู่เลยกด R finishing ได้ด้วย finishing เอายังนี่อุ้ยอุ้ยเดี๋ยวคอนเนลลี่กด R execution อุ้ยโอ้โหใส่น้ำหนักเข้าไปอ่ะนี่เขาเรียกอัดน้ำหนักเข้าไปในหน้าครับโหดร้ายมาก
คอนเนลลี่นี่ตายกี่รอบแล้วในนี้รู้สึกว่าจะเป็นแค่เขาเรียกว่าโลกฝึกซ้อมไหมเขาเรียกว่าโลกทดสอบตัวชื่อดอเตอร์นี่ไงลูกสาวจ๋าพ่อมาแล้วอุ๊ยเอามีนี่เก็บด้วยครับเป็นไดอารี่ของลูกสาวนะครับอันที่หนึ่งพ่อหมอบอกว่าพ่อจะมาช่วยหนูเหรอพ่อเคยจะมาที่นี่บ้างไหมที่นี่มีสัตว์ประหลาดเต็มไปหมดเลยหนูจะบ้าอยู่แล้วพ่อกำลังมาช่วยนี่ไงลูกพ่อกำลังมาช่วยอันนี้เป็นรูปแฟมิลี่ของวิกตอริโน่นะฮะตรงนี้มีประตูด้วยมีเสียงเพลงด้วยจุดเซฟเหรอจุดเซฟแน่นอนไดอารี่ลูกสาวอันที่สองนะครับคนพวกนี้ยังมีชีวิตอยู่หรือเปล่าหรือว่าพวกเขาตายแล้วพวกเขาตายแล้วลูกอันนี้จุดเซฟนึกว่าจะเข้าไปข้างในให้เซฟข้างหน้ากระจกก็ถูกแล้วถ้าเกิดเข้าไปก็เจอเซบาสเตียนเนี่ยฟาดแน่นอนนี่อะไรอ่ะตู้เซฟโออุ๊ยอัปเกรดอัปเกรดจัดไปโอ้มีล็อกไว้อยู่ด้วยรองเท้าโล่ดีเฟนส์เลือดล็อก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 โอ้โหล็อกเยี่ยมกันนะเนี่ยไดนาไมต์10แต่ละอันนี้ราคา10ขึ้นทั้งนั้นเลยครับมีอยู่7บาทไอ้บ้าเอ้ยโอเคจัดไปเราไปเก็บเหรียญกันดีกว่ามีให้เปลี่ยนอาวุธด้วยนี่ไงนี่อะไรวะเนี่ยอ๋อกับดักที่แบบเหยียบแล้วลวดมาพันนี่ว่าเฮลแพคเก็บไม่ได้เลือดเรายังเต็มอยู่นะฮะเมื่อกี้โดนคอนเนลลี่ฟาดไปทีหนึ่งไม่ใช่หรอเฮ้ยอันนี้ต้องมีเหรียญเหรียญนั่นไงขอตั้งหน่อยหมดแล้วครับข้างล่างข้างล่างไม่มีอะไรข้างบนนี่แหละตัวใหญ่มากอีอ้วนอีตู้เซฟไหนมีใครให้มาอัดน้ำหนักหน่อยไหมฮัลโหลนี่อะไรอ่ะเก็บไม่ได้เอาลูกสาวทำอะไรลูกอ้าวอ๋อกดคลิกขวาครับสแกนเพื่อหาไดอารี่ลูกสาวอันที่3นะฮะหนูเห็นแค่บางคนฆ่าสัตว์ประหลาดนั่นด้วยหนูคิดว่าหนูควรจะไปหาเขานะเพื่อได้ถามว่าเกิดอะไรขึ้นเขาอาจจะรู้ก็ได้นะพ่อแต่ว่าในขณะเดียวกันเขาก็รู้สึกหน้าขนลุกไงไม่รู้หนูจะทิ้งจดหมายไว้แล้วกันแล้วก็เอาของไว้ที่นี่ด้วยจัดไปลูกจ๋าไฟล์โมเบียสต้องไปหาไฟล์ของโมเบียสนะครับเอาเหรียญมาไม่มีไม่มีปีฉุนเฉียวอย่าให้เจอคนกระทืบให้เละแล้วโมเบียสไฟล์มันอยู่ตรงไหนวะข้างบนนี้ก็หมดแล้วไอ้ประตูพวกนี้เข้าได้ไหมมียายแมงมุมอยู่ด้วยเข้าไม่ได้วะข้างล่างเราสำรวจครบหรือยังวะน่าจะครบแล้วนะอยู่นี่โอ้โหงูจะฉกตายคำสั่งโมเบียส02ทำลาย subject CB 212ที่ชื่อว่าฆาตกรการทดสอบนี้เพื่อเปิดเผยวิธีการออกจากระบบสเต็มภารกิจของคุณคือช่วยลูกสาวของคุณเองคนที่ติดอยู่ในสเต็มนี้โดยการฆ่าคนอื่นๆที่เชื่อมต่ออยู่ในนี้ subject CB 212ถูกตัดสินว่าเป็นฆาตกรและถูกครอบงำโดยสเต็มเรียบร้อยแล้วอิทธิพลของเขาเติบโตขึ้นแล้วก็ส่งผลกระทบต่อความทรงจำลูกสาวของคุณฆ่า CB 212ซะแล้วก็ประเมินสภาพอาการของลูกสาว supplementary information bla 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 Mason Rubik เขาบอกว่ามันจะช่วยอธิบายการกระทำของ Rubik ที่พยายามหลบหนีจากระบบสเต็มด้วยการเข้าร่างของเลสลี่สถานะการเชื่อมต่อมีอยู่7 subject 1เด็กวัยรุ่นเพศหญิง2นักสืบ3พี่น้องฝาแฝด4ฆาตกรที่ติดทันบน5คนไข้โรคจิต6ทหารเก่าและสุดท้ายพ่อของเด็กสาววัยรุ่นคนนั้นน่าจะเป็นเราเองนะครับมีคนมาจอยเซิร์ฟนี้ทั้ง7คนนะครับโอ้โหจะจอยกันเยอะไปไหนประตูนี้เปิดใช่ไหมขอบคุณมากจ้ะลูกไปต้องหาประตูที่จะไปฆ่า CB212 นะครับมันให้เราฆ่าวิจับเก้าอี้ได้ด้วยเหรอโอ้โหแอคเกรสซีฟมากแอคเกรสซีฟมากแอคเกรสซีฟแอคเกรสซีฟกด C เหรอเมื่อกี้โอ้โหจดหมายลูกใช่ไหมจัดไปใบที่4ผู้ชายคนนั้นเขาบอกว่าเขาเป็นนักฆ่าแล้วก็งานของเขาคือฆ่าพวกสัตว์ประหลาดเขาบอกว่าเขากำลังเก็บสะสมไอ้เหรียญแปลกๆอะไรนี่
แล้วก็บอกให้หนูช่วยหาให้ด้วยแต่เมื่อหนูพยายามที่จะเอาเหรียญนั้นเก็บใส่ในกระเป๋าเขาก็เริ่มที่จะกรีดแล้วก็มีความน่ากลัวอยู่ในดวงตาของเขาเขาอาจจะฆ่าหนูก็ได้นะถ้าเกิดหนูพยายามหนีแต่เขาก็อาจจะฆ่าหนูก็ได้ถ้าหนูไม่หนีอ้าวหนีก็ฆ่าไม่หนีก็ฆ่าหนีเถอะลูกลูกรักพ่อกำลังมาช่วยนานได้เหรียญด้วยขอบคุณมากหยิบเก้าอี้ไปด้วยเพราะความ aggressive เพราะความโหดเหี้ยมถือเก้าอี้อยู่มึงเปิดประตูไม่ได้เป็นตู้เซฟภาษาอะไรเนี่ยฮะเดี๋ยวก้มได้ถ้าเราโยนใส่ได้วะนี่นะอ๊อบเก้าอี้พังเนี่ยทำลายข้าวของตรงนี้มันคุ้นๆต้องมีไอ้มีอยู่ตัวหนึ่งใช่ไหมนั่นไงทำไมมันตีเราอ่ะเราเป็นตู้เซฟแมนเชียวนะยังหันกลับไปฟรีซฟรีซขอมาอัดน้ำหนักหน่อยอัดน้ำหนักอัดน้ำหนักนี่หัวทะลุเลยหัวได้เหรียญด้วยอ่ะขอบคุณมากขอบคุณมากขอเหรียญเยอะๆขอเหรียญเยอะๆจะเอาไปช้อปปิ้งเวนเอ้ยมันเล่นเป็นตู้เซฟแมนก็ต้องมาหาเหรียญอีกนี่ไงประตู CB212มาแล้วฟันหัวเจ้าทะลุเฮลแพ็คไม่มีอ๋อ CB212ไอตัวนี้เหรอไอตัวเลื่อยอีเลื่อยจ๋าเสร็จเราอันนี้เป็นบันทึกของ subject 212ไม่เห็นมีใครบอกฉันเลยว่ามันจะกลายเป็นแบบนี้ไอพวกเวนนี่พยายามจะต่อสู้อย่างเดียวเลยแล้วใครมันใส่เด็กเข้ามาในนี้เนี่ยคิดว่ามีแต่พวกซอมบี้หัวหลิมซะอีกพ่อเธอเหรอพ่อเธอเป็นใครกันทำไมฉันต้องแคร์ด้วยนึกไว้แล้วเชียวฉันไม่น่าเชื่อไอเด็กนั่นเลยพยายามจะขโมยของฉันกันเหรอตรงนี้น่าจะเป็นตอนที่ลูกเราบอกว่าเอาเหรียญใส่กระเป๋าแล้วเขาก็กรี๊ดใช่ไหมนี่มันเรื่องบ้าอะไรกันฉันได้ยินเสียงใครบางคนกระซิบในหัวแกพยายามเข้ามาในหัวฉันเหรอแกคิดว่าแกรู้จักฉันเอ้ามันเริ่มคั่งอย่ามาออกคำสั่งกับฉันนะไอเด็กผู้หญิงคนนั้นไปไหนแล้วได้อยู่แถวนี้แน่เลยชิบหายมันตามลากฆ่าลูกเราตอนนี้ฉันเห็นแล้วว่าแกตามหาอะไรอยู่หลอกล่อฉันให้มาที่นี่สินะแกคิดว่าฉันเป็นหนูทดลองให้แกงั้นเหรอคิดว่าควบคุมฉันได้งั้นเหรอฉันจะฆ่าพวกแกให้หมดทุกคนไม่แกจะฆ่าลูกสาวฉันเหรอ Eliminate the sadist มันชื่อซาดิสอย่างนั้นหรือมีลูกตาอยู่ข้างหน้าด้วยครับรอบๆเรามีอะไรโอ้โหเดี๋ยวข้างหลังมีน้ำไอ้บราชิบหายแล้วเกิดอะไรขึ้นโอ้โห2ตัวคุณผู้ชมครับแป๊บนึงนะขอหาเหรียญก่อนเราต้องหาเหรียญไปช้อปปิ้งไม่ได้หรอกเราจะอย่าวิ่งมาอย่าวิ่งเดี๋ยวมาหรือเปล่ามานี่จับหน่อยจับมานี่เลยโยนใส่น้ำอัดน้ำหนักอัดน้ำหนักนี่หมดยังเก็บอะไรวะโอ้โหเฮลแพ็คขอบคุณมากมาแล้วอิซาดิบชิปหายแล้วจังหวะนี้แย่แล้วมาเข้ามาเฮ้ยกระทุงหน้าชิปหายไม่โดนเฉยแพรรี่โอ้โหมีอย่างนี้ด้วยอย่างกับเกมไฟติ้งล้มทำไมจัดเต็มโอ้โหตายไวมากด้วยพลังของมิสเตอร์ตูเซฟแมนตอนเราเป็นเซบาสเตียนเนี่ยกว่าจะฆ่ามันตายมาแล้วเชนซอโอ้โหมีเชนซอให้ซื้อแล้วครับข้างซ้ายแล้วก็ข้างขวาใช่ไหมโอเคข้างขวาตอนนี้ฆ่าใครทำลาย subject CB207 ฝาแฝดระดับการสูญเสียความทรงจำของลูกสาวคุณนั้นลดลงอย่างเห็นได้ชัดน่าจะเป็นเพราะการตายของ CB212 มันสันนิษฐานได้ว่าอิทธิพลของเขานั้นถูกลบล้างไปแล้วในข้อมูลบ่งชี้ชัดว่าลูกสาวคุณนั้นยังไปต่อเป็นไปได้ว่าจะไปกับ CB207 ทำลายเขาซะเสร็จแล้วข้อมูลก็จะถูกบันทึกไว้ข้อมูลเสริมข้างล่างนี้ก็ไม่มีอะไรสำคัญเหมือนเดิมนะครับ
ประตูเปิดโอเคเยี่ยมเราไปดูของก่อนมีอะไรให้ซื้อบ้างสึกว่าจะมีเลื่อยให้ซื้อในราคา30บาทนะครับอ๋อพอซื้อแล้วต้องใช้เชื้อเพลิงด้วยโอ้โหไม่แจ่มเลยถ้าเราอัปเกรดไอ้นี่ได้ไหมจัดไปเราสายตีพึบเขาให้เลเวล2แล้วครับเหลือเงินอยู่4บาทไปเฮลแพ็กตรงนี้เอาอะไรเอ่ยลองเข้าไปดูไหมเดี๋ยวผมเก็บเฮลแพ็กแป๊บนึงนะฮะฮึบงับไปดูดิข้างในมีอะไรจริงประตูขวาเปิดแล้วนะฮะเดี๋ยวเราลองเข้าไปดูอันนี้ก่อนฮัลโหลโหลูกตาข้างบนมาแล้วไหน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 ไปหยิบอะไรวะเนี่ยเก้าอี้ครับเฮ้ยทำไมมีสิวด้วยมีสิวมีสิวมีสิวมานี่เลยมานี่เลยโอ้โหปิวเลยชิบหายแล้วตายยังไงไม่ตายเฮ้ยโอ้โหรู้เลยมีตัวระเบิดปากเก้าอี้ใส่เดี๋ยวเดินชิบหายแล้วเดี๋ยวอีเวนตายยังเนี่ยโอ้ตายแล้วโอ้โหปากเก้าอี้ใส่ไม่โดนเมื่อกี้มาแล้วซ้ายขวาโอ้โหจัดมาเลยจัดมาเลยอัดน้ำหนักอัดกับฝาผนังนี่ก็มาโอ้โหชิบหายแล้วไอ้นี่ต้องรีบตีเดี๋ยวมันแปลงร่างเป็นตัวระเบิดเฮลแพดนี่หว่าขอบคุณมากโหหมดยังเนี่ยเฮ้ยพอมันอัดน้ำหนักปุ๊บได้เหรียญมา3เหรียญครับหรือเราต้องตีนี่วะตีไม่ได้ปิ้วไปไหนอย่าพึ่งโอ้ชิบหายแล้วมีคนมาแป๊บนึงมานี่เลยโอ้เฮ้ยไอ้นั่นมันแปลงร่างชิบหายแล้วยังไงดีเอานี่มาหยิบใส่อุ้ยชิบหายแล้วจังหวะนี้ปิวตายอย่าแปลงร่างอย่าขอบคุณมากยังไม่หมดอีกอ่ะโอ้โหยังมาอีกอ่ะโหสามทางทีนี้พระเจ้าจอร์ดมันเหมือนเป็นดันเอาไว้ฟาร์มหรือเปล่าวะถ้ามานี่จับมาโยนใส่ไอ้หูระเบิดแตกคามือเลยอัดน้ำหนักตายมองอะไรอยากได้บ้างเหรออยากได้โอเคเลยอัดน้ำหนักหมดแล้วแหละหมดแล้วพอเถอะโอ้โหยังมันยังไม่จบไม่สิ้นเฮ้ยอะไรวะเนี่ยมีอะไรอยู่บนหัวด้วยบอกมาตายกันให้หมดอ๋อเหรียญโอ้โห10เหรียญขอบคุณมากแสดงว่าจบแล้ว Yes or No ผมว่าน่าจะเป็นจุดไว้ให้ฟาร์มแน่เนี่ยเข้าไปได้เรื่อยๆเลยครับน่าจะเป็นที่ไว้ฟาร์มเอาเหรียญมาอัปเกรดโอเคไม่เป็นไรโอ้สองตัวครับท่านเราจะไม่หลบไม่ซ่อนเราจะไม่สเตลเราเป็นถึงตู้เซฟเราจะทำอะไรก็ได้โอ้โหแตกเลยเฮ้ยมาอีกตัวนึงเหรอผ่านแล้วฆ่าตัวนี้ก่อนนี่แน่มานี่หยิบเลยยังไงเอาเพื่อนไปหน่อยไหมฮะ อัดน้ำหนักไอ้นี่โดนโยนแล้วยังไม่ตายโอเคได้เวลาเก็บเหรียญช้อปปิ้งครับมันต้องมีสักโหลนึงแล้วนะผมเมื่อกี้ได้เหรียญ10เหรียญมาเว้ยแจ่มมากอะไรวะเนี่ยประตูนี้เปิดได้ไหมได้ต้องมีนั่นไงโอ้โห
ไม่น่าฉลาดขอเรียนหน่อยนะจ๊ะไม่มีบันทึกลงบันทึกลูกอะไรมั้งเนี่ยอยากรู้ว่าลูกเราไปถึงไหนแล้วประตูนี้น่าจะมีโอเคมีแน่นอนมีไหมอยู่บนโซฟาหรือเปล่าไม่มีเลยแค่ให้เข้ามาเก็บเหรียญโอเคขอบคุณครับแล้วมันก็ตันเลยดินั่นตู้เซฟอ๋อเทเลพอร์ตผ่านตู้เซฟโอเคไปดึงหัวครับวิธีนี้มันใช้กับเราตอนมันสู้กับเราเวนการวาร์ปผ่านเฮ้ยแสดงว่าต้องมีนี่ไงหุยโอ้โหดูท่าโก่งโค้งเอ้าไม่ทันจะเก็บเลยหายไปซะแล้วใบที่5นะครับทุกคนเปลี่ยนเป็นสัตว์ประหลาดหมดเลยเหรอตอนนี้มีชายตัวสูงเดินไปเดินมาสักพักหนึ่งแล้วก็เพราะว่าเขาหลงทางเขาบอกว่าเขาจำไม่ได้ว่าเขามาจากไหนเขามักจะพูดกับน้องชายเขาเสมอถึงแม้จะมองไม่เห็นตัวโอ้ชิบหายละเขาเริ่มที่จะไล่หนูออกไปหนูก็เลยออกมาจากที่นั่นแล้วเขาก็ตามไล่หนูอ้าวเวรแล้วพอหนูมองกลับไปเขาก็กลายเป็นสัตว์ประหลาดพวกนั้นแล้วไอสิ่งเหล่านี้จะเกิดขึ้นกับหนูด้วยไหมที่แห่งนี้มันแปลกเหลือเกินทุกอย่างที่เคยผ่านมาก่อนหน้านี้เหมือนจะผ่านมาเป็นเวลานานแล้วโอ้ลูกโอเคไหมลูกผู้ชายตัวสูงเหรอผู้ชายตัวสูงACB207 นี่มันคือฝาแฝดนะครับแต่ไม่รู้ว่าแฝดไหนว่าทำไมจำไม่ได้เก็บมาก่อนแล้วกันแฝดทวินหรือว่าไอ้หมาหรือว่าชายตัวสูงไอ้ยักษ์เหรอทวินส์ทวินส์ทวินส์ยักษ์แน่เลยโอ้โหทรานสคริปต์ของฝาแฝดเด็กหลงทางโอ้น้องฉันดีใจจังที่ได้เจอกันอีกสูญเสียแกไปนี่แทบขาดใจเลยทีเดียวฉันมาที่นี่เพื่อออกห่างเพื่อหาการปลอบใจแต่ถึงงั้นฉันก็รู้ดีว่าแกอยู่ที่นี่ด้วยใช่ฉันรู้ว่าเรายินยอมที่จะช่วยแต่ตอนนี้ฉันรู้สึกขัดแย้งกันเองไม่ฉันเปลี่ยนไปแล้วดูตัวฉันสิแกไม่เห็นเหรอทำไมแกไม่เปลี่ยนบ้างล่ะแกรู้ไหมฉันรู้สึกว่าไม่ได้เปลี่ยนแค่รูปร่างนะความคิดพวกเราก็เปลี่ยนด้วยนี่สรุปพูดคนเดียวหรือพูดกับน้องด้วยเนี่ยหรืออะไรงงบรรทัดที่6แกคิดว่าเด็กผู้หญิงคนนี้เป็นใครแน่นอนว่าเธอไม่น่าจะทำงานให้กับพวกมันถ้าเป็นงั้นคงเกินคาดมากอ้าวไอ้นี่มันเจอลูกเราจริงด้วยผู้หญิงคนนั้นวิ่งหนีไปแล้วฉันคิดว่าฉันทำให้เธอกลัวมีสิ่งหนึ่งในตัวฉันที่มันไม่ใช่ตัวฉันเลยกำลังเติบโตขึ้นแกรู้สึกอย่างนั้นด้วยใช่ไหมไอ้ผู้ชายใส่ฮูดนั่นกำลังมองฉันอยู่เขาตายหรือยังนี่น่าจะเป็นรูวิงแน่นอนเราเล่นกันได้นะเหมือนตอนที่เรายังเป็นเด็กยังไงล่ะแต่เองไม่ใช่เด็กกันแล้วนะ eliminate เชนต้องเป็นในยักษ์แน่นอนนั่นยังไงแล้วมีจุดมาร์คให้ด้วยไปเลยขอเวลาช้อปปิ้งแป๊บโอ้โหเฮ้ยมีปืนหยิบยิงก่อนตีนะตีนะเดี๋ยวโอ้โหออกก่อนได้ไหมเนี่ยออกไป execute ได้จัดไปมานี่โอ้โหหยิบมาฟาดโอ้โหสุดยอดปลาหล่นคนเล็กซี่พวกนี้มาได้ไงเนี่ยแป๊บนึงหนีก่อนมีปืนอีกปะเนี่ยปืนเมื่อกี้ต้องรีโหลดนะฮะเอ้ามีนี่วะมานี่ปาดพวกนี้ก่อนมานี่จับโยนใส่ก่อนปืนอยู่ไหนปืนอยู่นี่ยิงไอ้บ้าเอ้ยแล้วต้องมานั่งรีโหลดไปก่อนละงานนี้ไม่อยู่แน่นอนยาตีเข้ามาน้องเข้ามามีปืนไหมเนี่ยโอ้โหมีอีกขอบคุณมากเข้ามาก่อนไปแล้วจังหวะนี้ได้เวลาป้อมปืนอีพวกตัวลูกกระจอกอย่ามายุ่งเราต้องยิงใส่หัวมันฮะแล้วเราก็จะไอ้นี่ได้โอเคใส่หัวตีโอ้โหไม่โดนหัวหรือเปล่าไม่โดนจริงๆด้วยไอ้ยา
ต้องไปรีโหดมันวิ่งตามมันวิ่งตามวิ่งตามอย่าใจเย็นเย็นใจเย็นเย็นใจเย็นเย็นขอรีโหลดแป๊บเฮ้ยมีคนมาจะยุ่งอะไรนักหนาฮะมานี่แป๊บนึงรีโหลดแป๊บรีโหลดรีโหลดเยอะแล้วแล้วมันจะมาแล้วโอเคเข้ามาเลยทำไมมันไม่โดนหัวเดี๋ยวเดี๋ยวใจเย็นใจเย็นใจเย็นเย็นอย่าตีโอ้โหโอ้โหโอ้โหสู้ระยะใกล้สู้ระยะใกล้มันไม่ใช่เรื่องดีเลยโอ้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 ขอรีโหลดแป๊บรีโหลดมาอย่าพึ่งเข้ามาพวกเวนอย่างเล่นดาร์กโซมานี่เลยโยนใส่ทำไมดีวะมันยิงได้หรือเปล่าเนี่ยไม่ได้อ้อโหโอ้ตีโดนเพื่อนเองด้วยเนี่ยหลบไปไปดีโหลดฝั่งนี้ก็ได้มันเสกมาเพิ่มอีกแล้วเวนเอ้ยดีโหลดแป๊บเร็วๆไอตัวซ้ายมาปะเนี่ยมาจริงด้วยเร็วๆๆ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 ๆ
หนีแป๊บอันตำหนักก่อนมาแล้วข้างหลังเรามาแล้วข้างหลังเรามาแล้วเอาวินี่ทวงเวลาไว้ก่อนได้ไหมไอ้ข้างหน้าอย่าเหยียบนะทวงได้จริงด้วยมานี่เลยไปรีโหลดทันไหมเนี่ยต้องทันสิวะต้องทันสิวะอย่าตายแล้วยิงโอ้ my god ไม่นึกเลยซื้อเพิ่มหลอดเลือดแอมโมอะไรวะเนี่ยแม็กซิมัมแอมโมมันเรียกเลือดเราว่าเป็นแอมโมเหรอเนี่ยโอเคตัวที่สองไปแล้วเรียบร้อยตัวที่สามต้องฆ่าใครฆ่า CB204 Detective คุณนักสืบการสูญเสียความทรงจำของลูกสาวคุณนั้นช้าลงแล้วแต่การครอบงำ subject ตัวอื่นของสเต็มนั้นยังเสถียรมากมีอีกหนึ่ง subject ที่ยืนยันว่ายังอยู่ในบ้านก็คือ CB204 นักสืบหาทางเข้าพื้นที่ซะและฆ่านักสืบทิ้งข้างล่างนี้ก็ไม่ค่อยสำคัญเหมือนเดิมประตูบนซะด้วยจัดไปก่อนจะไปเราต้องเข้าตรงนี้ก่อนมีเงิน101แล้วค่อนข้างที่จะร่ำรวยมีไดนาไมท์ด้วยสักหน่อยไหมโอเคสักอันหนึ่งนะฮะเลือดนี่20จัดไปเพิ่มเกาะดีไหมผมว่าเพิ่มไม่ดีดีกว่าจัดไปเลเวล3โอเคเราเน้นความแรงผมเพิ่มหลอดเลือดแล้วแบบได้เลือดคืนมาด้วยแจ่มมากไปชั้น2เข้าทางนี้มีคนจ้าเอ๋จ้าเอ๋โอ้โหอุตสาห์อัพเกรดมามันแรงขึ้นมั้งมั้ยเนี่ยฟิลเลยโอ้เหรียญขึ้นไปด้วยขอบคุณครับยะไหนเมื่อกี้นี้โอ้โหเหรียญแหมถ้าไม่ใจเต้นตึกตักนี้ไม่รู้เรื่องต้องมีโอเคเฮลแพ็กก็อยู่นี้นี่ว่าไหนมานี้ครับมีหนึ่งตัวใช่ไหมตรงนี้ไม่มีมีแต่หนูจ๋าหนูเอาทุบหนูโอ้โหหนูก็ดรอปเหรียญโอ้โหแถมยัง10เหรียญเองฮะต้องฆ่าหนูแล้วจังหวะนี้อุ๊ยจ้าเอ๋มานี่เลยอัดน้ำหนักมีใครมาขอบคุณครับเก้าอี้หยิบได้ไหมเนี่ยเก้าอี้หยิบไม่ได้ตีนะ
โหลูกตาหลุดมาเลยเมื่อกี้ฮัลโหลไม่มีอะไรเหรอในนี้โหนึกว่าจะมีโอเคทางซ้ายนี่ครับตรงนี้รู้สึกว่าจะเป็นตอนที่เซบาสเตียนโดนไอเนี้ยกับดักกับดักตรงนี้นะฮะเสียงอะไรวะโอ้ยยะตายผมมีไดอารี่ด้วยไดอารี่อันที่7ตอนนี้หนูสบายดีมีผู้ชายใส่แว่นอยู่ดูไม่เหมือนคนอื่นเท่าไหร่หนูควรจะไปคุยกับเขาหนูยังได้ยินเสียงหัวเราะของเขาในหัวหนูอยู่เลยหนูคิดว่าเขาคงไม่รู้แล้วว่าตัวเองเป็นใครหนูคิดว่าสิ่งที่จะทำให้หนูรวบรวมสติได้อยู่ก็คือคิดจะทำอะไรดีหลังจากออกจากที่นี่ได้แล้วลูกเขียนลูกได้อ่านซ้ำไหมเนี่ยลูกเขียนแต่พ่อหนูงงตกลงลูกคิดหรือลูกอะไรเปิดได้นี่ไงประตู CB204 โอเคแสดงว่าแถวนี้ต้องมีของมีหรือเปล่าวะประตูนี้น่าจะเข้าได้ช่องนี้ช่องที่เซบาสเตียนเคยเข้ามาจี้สมองนี่ไงต้องมีของนั่นไงเล่าเหรียญทองโอลิมปิกตัดไปผ้าใบตัวเรามันนั่งเข้ามาได้ยังไงวะเนี่ยไม่น่าจะเข้ามาได้โอเคไปยะเข้าประตูเลยดีไหมลองเข้าไปก่อนแล้วกันฮัลโหลเราต้องสู้กับดีเทคทีฟโอ้โหทำไมมีตู้เซฟตรงนี้ให้ด้วยมูฟเมนต์สปีดดีไหมจัดไปดีครับหมดแล้วเหลือ7บาทลุยเฮลแพ็กตรงนี้เก็บไม่ได้เต็มแล้วดีเทคทีฟใส่แว่นเอาต้องสู้กับโจเซฟเหรอเนี่ยบันทึก CB204 นักสืบช่วงที่5ตอนช่วงที่4นักสืบของเราแสดงให้เห็นถึงความขาดสติอยู่บ่อยครั้งบางทีก็จะฆ่าตัวตายโดยที่ไม่ได้ตั้งใจเรานับได้อย่างน้อย4ครั้งแล้วก็ยังมีการผิดปกติของร่างกายความทรงจำของตัว subject เองก็ดูยุ่งเหยิงไปหมดอาการหนักนะเนี่ยโจเซฟเนี่ยจะต้องฆ่าทิ้งเหรออิลิมิเนตโจเซฟโอดาหลุดเราเป็นคนฆ่าโจเซฟหรือนี่ฮัลโหลข้างบนนะอุ๊ย There you are There you are โอ้ทำไมท่าทางโหดขนาดนี้โจเซฟอยากได้ไดนาไมต์ไหมจ๊ะมาเอาป้อนโอ้เดี๋ยวโอ้โหเธอจะยิงขนาดนี้ยาปลาอะไรใส่ตีเนี่ยโอ้โหมีขวานมานี่ไปไหนแล้วโอ้ยเดี๋ยวต้องเล่นของซะหน่อยละไอ้อ้วนมาทำไมเนี่ยไอ้อ้วนโอ้ตุ๊กตุ๊กเป็นฝ่ายหนีโจเซฟอะเนี่ยเวนเอ้ยโอ้โหพวกมันเดี๋ยวมีเฮลแพ็กปะเนี่ยเฮลแพ็กเฮ้ยอะไรวะเนี่ยโอ้เดี๋ยวเฮลแพ็กอยู่นี่ขอบคุณมากเอาไดนาไมต์ไปกินเอาไดนาไมต์ไปกินยาตีเนี่ยไอคิวเนี่ยไอคิวอัดน้ำหนักตายเองด้วยตายวิยาโจเซฟนายจะไปไหนตายยาหนึกว่าจะลุกขึ้นมายิงแล้วโอ้เหรียญอิ่มจัดมาเลย5เหรียญมอลโลทอฟค็อกเทลให้ซื้อเลยมูฟเมนต์สปีดเพิ่มได้ยังประตูน่าจะเปิดทางได้แล้วโอเคได้ประตูใหม่แล้วฮะ
ตามลูกสาวนายไปตรงนี้ก็ประตูเปิดเรียบร้อยนะฮะผมขออนุญาตพักตรงนี้ก่อนนะครับโอเคไว้เดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ในพาร์ทหน้านะครับว่าเราต้องสู้กับ subject ตัวไหนอีกนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกคนที่ติดตามชมด้วยนะฮะ See you again yesterday เจอปืนครับผม